นักวิทยาศาสตร์เรื่องวิจัยเรื่องพระธาตุนักวิทยาศาสตร์ก็คือนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มันมีทฤษฎีฮะแล้วก็พิสูจน์ใช่ป่ะเขาเอาอะไรนะเรียกวัตถุวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาวัตถุสิ่งที่มีเขาเรียกวัตถุคนนี่ก็เป็นวัตถุร่างกายนะเอามาพิสูจน์เอามาวิจัยเอามาค้นหาพระพุทธเจ้ากับเป็นวิทยาศาสตร์แบบวิจัยเรื่องนามเห็นไหมมันต่างกันนะเครื่องมือทางโลกเนี่ยไม่สามารถจะพิสูจน์ได้นี่คือทำมันเลยจะหาทฤษฎีหรือหาวัตถุไหนที่มาพิสูจน์มาวิเคราะห์มีมาจับต้องได้นอกจากธรรมชาติหรือใช้นามมาแก้มันนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยว่าเพชรเกิดจากวัตถุเกิดจากถ่านเกิดจากอะไรนี่คาร์บอนมาเกิดจากคาร์บอนเกิดจากอะไรต้องใช้เวลาหลายล้านปีใช้ความร้อนความเย็นต่างๆเผาจนถ่านเนี่ยกลายเป็นเพชรกลายเป็นทองกลายเป็นหินก่อนนะเห็นไหมที่ว่าปลากลายเป็นหินนะที่กาฬสินธุ์ไข่กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินนั่นแหละใช้เวลาหลายล้านปีแต่สำหรับพระอริยะใช้เวลาไม่กี่ปีไม่กี่วันทำให้ธาตุเนี่ยกลายเป็นเพชรขึ้นมาได้แก้วขึ้นมาได้เพราะใช้พลังงานธรรมชาติเผาพลังงานตัวนี้ถึงมีอนุภาพมากกว่าความร้อนของไอ้อะไรนะทางโลกอ่ะนั้นใช้เวลาหลายล้านปีแต่พระอริยะเนี่ยพลังงานของศีลสมาธิปัญญาหรือพลังของจิตเนี่ยเผาใช้เวลาไม่กี่ปีสมัยก่อนครูบาอาจารย์มาพูดถึงเรื่องว่าถ้าตายแล้วกระดูกค่อยจะเป็นพระธาตุหรือเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยแต่เนื้อแท้แล้วไม่ต้องพลังงานตัวนี้แสดงว่าต้องมีอนุภาพคุณตาเคยพูดว่าพลังงานตัวนี้สามารถเผาธาตุซีเนี่ยที่เป็นวัตถุใช้เวลาแค่ไม่กี่วันกี่นาทีก็ได้แสดงว่ามีเมื่อก่อนหลวงตาพูดว่าเป็นพันเท่าใช่ไหมถ้าเปรียบกับพลังงานนิวเคลียร์อย่างเงี้ยแต่พลังงานตัวนี้เป็นล้านเท่าทำไมคนปุถุชนที่เรียกว่าปุถุชนหรือคนที่ยังไม่ได้ฝึกเรียกขันไม่มีพลังงานตัวนี้เพราะว่ามีพลังงานที่มาแอบแฝงหรือเรียกว่าโลภโกรธหลงหรือกิเลสเองหรืออารมณ์อย่างอื่นที่อารมณ์พวกนี้จะเป็นอารมณ์ผ่านมาอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะในแง่วิทยาศาสตร์ทฤษฎีพลังงานตัวนี้อย่างมันมีโลภโกรธหลงเวลาโกรธอารมณ์ที่โกรธเนี่ยที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยพลังงานตัวนี้มันก็จะสร้างปฏิกิริยาต่อร่างกายเหมือนกันเห็นไหมร้อนเหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นความโมโหเนี่ยโกรธาเนี่ยโกรธเนี่ยโกรธะเนี่ยมีพลังงานมหาศาลเหมือนกันสามารถฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้มันก็มีพลังงานเหมือนกันทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาแต่พลังงานตัวนี้มันเป็นพลังงานฝ่ายลบเหมือนพลังงานอีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันมีพลังงานหลายตัวไหมพลังงานแห่งราคะถ้าพลังงานตัวนี้ผ่านเข้ามาก็จะเกิดปฏิกิริยาความร้อนเหมือนกันทำให้ร่างกายนี่ร้อนอุณหภูมิในร่างกายร้อนได้จนสามารถทำให้ไม่อายแก้ผ้าได้แก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นได้เห็นไหมกลายเป็นสัตว์ได้สกปรกขนาดไหนถ้ามันขึ้นเต็มที่มันก็ไม่มีสกปรกเพราะว่าอารมณ์ตัวนี้จะเต็มไปด้วยไม่มองไม่เห็นอะไรนอกจากจะสมพันธ์กันหรือเรียกว่าสัตว์ติดสัตว์ที่จริงอารมณ์ตัวนี้ก็ไม่จริงอารมณ์พวกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความปรุงแต่งอารมณ์ต่างกันระหว่างโกรธโกรธหลงกับอารมณ์ที่พระอริยะเสพเนี่ยที่จริงไม่ได้เสพหรอกมันเป็นอารมณ์ที่สมคู่อารมณ์พวกนี้มันถึงจรมาแต่อารมณ์ของพระอริยะเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่แท้จริงหรือเรียกว่าจิตเดิมที่คนชอบเรียกกันที่จริงเป็นพลังงานของธรรมชาตินั่นเองปกติพลังงานตัวนี้มีอยู่ทุกตัวสัตว์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์เหมือนเวลาหิวกับเวลาอิ่มเนี่ยต่างกันไหมอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่ไม่จริงเกิดจากจิตเนี่ยใจหรือเรียกว่าจิตเนี่ยหลงอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาหรือเรียกว่าสัญญาหรือเรียกว่าความจำก็ได้หรือเรียกว่ากรรมก็ได้จะพูดถึงแง่ทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการธรรมะเนี่ยไม่เคยล้าสมัยเพราะว่ามันมีอยู่แล้วถ้ากำจัด
พลังงานโลกกดหลงเนี่ยออกพลังงานอันเก่าก็จะเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยไม่ต้องไปกำจัดอารมณ์พวกนี้เลยเพียงแต่สร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันมีสองขั้วตอนแรกมันมีอยู่อารมณ์หลากหลายคืออารมณ์โลภโกรธหลงนี่เองที่เรียกว่ากิเลสจริงๆไม่ต้องไปฆ่ามันมีของมันอยู่แล้วตัวนี้ก็มีของมันอยู่แล้วเราเจริญหรือเข้าไปสู่อารมณ์ตัวนี้ให้ได้เข้าไปถึงจุดเดิมมันคือรีเซ็ตเครื่องก็ได้หรือจะเรียกว่าสร้างขึ้นมาก็ได้คือตัวสติปัญญานี่เจริญสติหรือเจริญเข้าเดินทางเข้าไปสู่ไอ้ตัวนี้ก็จะไปโดยปริยายอารมณ์ฝ่ายเนี้ยถ้าเราเจริญเข้าไปถึงอารมณ์ตัวนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอารมณ์ตัวนี้ก็จะกำจัดอารมณ์พวกกิเลสเนี่ยโดยตัวของมันเองไม่ต้องไปละไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยเข้าใจไหมนั่นแหละคือความหมายที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ค้นพบจากตัวท่านเองหรือเรียกว่าพุทธะนั่นเองสร้างสติขึ้นมานั่นเองสติก็หมายถึงตัวพุทธะนั่นเองและพลังงานตัวนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นเออคตามีหนึ่งไม่มีหลายอารมณ์ไม่เหมือนกิเลสวงจรวิ่งทางเดียวใช่คือเรียกว่าความสงบความสงบคือมันเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอคตาไม่มีอากหลายอารมณ์เหมือนอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็อารมณ์พวกฝ่ายเนี้ยทั้งสามอย่างเนี่ยเรียกว่าสังคตะแต่อารมณ์ตัวนี้เรียกว่าอสังคตะเป็นนิพพานหรือเรียกว่านิพพานคืออารมณ์ตัวนี้มีตัวเดียวคือสงบจากอารมณ์หลายๆแหละมันไม่มีอารมณ์หลายมันก็เลยเรียกว่าสงบ